ผมชลัดภูมิฐานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อเหยี่ยวนะครับเป็นเจ้าของสำนักงาน AA ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสอรัตนดีเซลนะครับอยู่ซอยเทศบาลสันติสุข1นะครับผมแถวถนนคนเดินนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมรถที่ผมใช้อยู่คันนี้เป็น Isuzu ปี2006นะครับเครื่องยนต์ 2500cc ครับผมเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับผมเปลี่ยนหัวฉีดเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นสูตรของทางร้านนะครับจัดการตัวดันรางนะครับผมแล้วก็โมดิฟายรางน้ำมันนะครับผมความโดดเด่นของร้านสอรัตนดีเซลนะครับก็คือเรื่องการทำเทอร์โบหลายๆลูกนะครับผมทำเทอร์โบ3ลูกบางทีมันวิ่งได้แต่ตัวนี้รถผมสามารถวิ่งได้จริงนะครับผมแล้วก็วิ่งได้เร็วมากด้วยครับผมเทอร์โบ2ลูกนี้เป็นสไวเซอร์ S200 นะครับต้องมีการโมดิฟายก่อนครับผมซึ่งเป็นสูตรของทางร้านสอรัตนดีเซลครับผมส่วนตัวข้างล่างนะครับจะเป็นเทอร์โบ TF08 ปาก4นิ้วนะครับเราจะใช้เป็นตัว V band รัดตายตัวเลยนะครับผมถ้าบูทสูงๆนะครับตัว V band ตัวนี้จะป้องกันการสะบัดหลุดออกได้ครับแล้วตัวที่จะช่วยให้เคลื่อนตัวได้ก็เราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับผมท่อไอเสียที่เห็นอยู่นี่นะครับ2ตัวนี้เป็นท่ออัดไอเสียออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อแวกเกจตัดอากาศออกครับผมเพื่อตัดบูทให้อยู่ที่30ครับผมอากาศจะเข้าไปในตัวเทอร์โบสไวเซอร์2ลูกนี้นะครับผมผ่านท่อ2นิ้วครึ่งเข้ามารวมที่ท่อ4นิ้วนะครับแล้ววิ่งเข้า TF08 นะครับเดินผ่านท่อ3นิ้วเข้าสู่อินเตอร์นะครับผมแล้วออกมาเจอท่อ3นิ้วแล้วก็เข้ารางไอดีนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับเทอร์โบทั้ง3ตัวนี้นะครับจะต้องมีน้ำมันเครื่องมาหล่อเลี้ยงด้วยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะไหลมาจากห้องเครื่องนะครับเข้ามาสู่ตัวรางบาลานซ์ตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้าเทอร์โบทั้ง3ลูกครับผมตัวนี้เราโมดิฟายขึ้นมาเองนะครับจากทางร้านสอรัตนดีเซลครับหลังจากการที่เราทำเรื่องฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำเรื่องซอฟต์แวร์โดยที่เราใช้กล่อง ECU บาลานซ์น้ำมันแล้วก็อากาศครับ2ตัวนี้นะครับเป็นกล่อง ECU Shop นะครับผมตัวนี้เป็นตัวยกหัวฉีดนะครับตัวนี้เป็นตัวดันรางนะครับผมเป็นของจูเนียร์ทัชนะครับต้องเลือกหาอู่ที่ดีๆนะครับมีความชำนาญเฉพาะทางด้วยนะครับเวลาทำรถไปจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับผมแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้วิ่งได้จริงๆนะครับผมวันนี้ผมเอาล้อตัวใหม่ของเรนโซมาทดสอบเป็น D1 SZ ครับขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งครับออฟเซ็ตข้างหน้า5ข้างหลัง13ครับเป็นล้อ5ก้าน5รูก้านดำกลึงขอบนะครับเน้นออฟลึกนะครับผมตามสไตล์เรนโซครับผมสำหรับคนที่ชอบออฟลึกๆนะครับผมต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับโดยเฉพาะล้อหลังนะครับผมคือตอนนี้เรนโซมี12นิ้วมารองรับด้วยนะครับผมลึกเป็นคืบเลยนะครับรัดด้วยยางวูบอลีนทริปเปิลเอ็กซ์275/40ทั้ง4เส้นครับพอล้อและยางชุดนี้มาอยู่กับรถผมมีความรู้สึกว่ามีความเรียบหรูอยู่ในตัวของมันครับผมออฟจะค่อนข้างโดดเด่นตัดกับตัวรถเลยครับผมส่วนกระบะข้างหลังนะครับเท่าที่เห็นนะครับเราก็ได้ย้ายหม้อน้ำมาไว้ข้างหลังนะครับผมแล้วก็เราทำตัวค้ำ X+CV4 แล้วก็ตัวล็อกถังน็อตนะครับ2ถังนะครับผมแล้วก็มีตัววางแบตเตอรี่เป็นของไอรอนบาร์นะครับคราวนี้เรามาดูช่วงล่างบ้างนะครับผมจะเป็นโชคของวินเนอร์ทั้ง4ต้นเลยนะครับผมแนบเหลือ3แผ่นมีก้อนโหลด3นิ้วครับข้างหน้าลง2นิ้วครับคราวนี้เรามาดูในห้องผู้โดยสารบ้างนะครับผมพวงมาลัยนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นนาดี้นะครับผมตัวเบาะเด็กซ์เลอร์นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับมีพยุงที่ขาแล้วก็โอบลำตัวด้วยนะครับแล้วก็มีบุนวมตรงนี้นะครับกระชับขาแล้วก็กระชับลำตัวด้วยนะครับส่วนเบาะหลังนะครับเป็นเบาะเคอร์คี้นะครับ1คู่นะครับ
เพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะเลือกซื้อล้อแม็กนะครับผมแนะนำให้เป็นล้อแท้นะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับผมรถของเราเนี่ยหนักประมาณ2ตันนะครับเราต้องใช้ล้อที่มีความคงทนอย่างมากนะครับผมเกิดอุบัติเหตุเกิดเสียอาการก็จะพยุงรถไว้ได้ครับผม